เกษตรกรไต้หวันแนะวิธีเลือกซื้อกล้วยหอมที่มีรสชาติอร่อย คนทั่วไปมักคิดว่าเวลาเลือกกล้วยหอมขอเพียงเปลือกข้างนอกเป็นสีเหลืองดูว่ากล้วยสุกแล้วหรือไม่ก็เพียงพอแล้วที่จะนํามารับประทานแต่ในความเป็นจริงนะคะหากอยากรับประทานกล้วยหอมที่มีรสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมก็มีอีกหลายวิธีในการเลือกซื้อเพื่อให้ได้กล้วยหอมเนื้อดีมารับประทานเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยหอมในไต้หวันเผยว่ากล้วยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่รากจนถึงผลที่สุกแล้วการเลือกกล้วยสุกอร่อยเบื้องต้นเปลือกต้องเป็นสีเหลืองทองเส้นสีเข ขียวบนเปลือกต้องเห็นไม่ชัดเจนรูปร่างควรมีความโค้งและหนาพอสมควรปลายผลกล้วยมีความมนและผิวเรียบบริเวณขั้วหัวท้ายของผลกล้วยยังต้องเป็นสีเขียวอยู่และถ้าจะให้อร่อยที่สุดบนเปลือกควรมีสีดำอยู่เป็นบางจุดด้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยค่ะแต่กลับมีรสหวานเนื้อแน่นและมีคุณค่าทางโภชนาการอุดมสมบูรณ์จึงช่วยให้อิ่มท้องและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ขี้เกียจหาของกินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้